แม่คงบอกเอกว่าให้หย่ากับเราแม่เกลียดที่สุดผู้ชายที่ทำร้ายผู้หญิงมันก็ขึ้นอยู่ที่อรุณนะว่าอยากหย่าหรือไม่อยากหย่าถ้าเอกขอหย่าเราก็จะหย่าเพราะเราทำหน้าที่เมียให้เขาไม่ได้แล้วถ้าเอกไม่หย่าล่ะเราก็จะถือว่าเขาไม่ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เขายังรักเราเราก็จะไม่หย่าเราจะพยายามแก้ไขปัญหานี้ให้ได้เพราะเราก็ยังรักเขาพัดคิดยังไงเราเห็นด้วยนะเอาใจช่วยนะลุนขอบใจมากนะพัดเราโชคดีมากที่มีเพื่อนแสนดีแบบพัดฉันแทบแยกอย่าเย้ปุ๊กอย่าอยากคิดให้หลานผิดศีลฉันขอโทษกับปุ๊กขอโทษฉันถือเรื่องนี้ที่สุดนะแกก็รู้ดีนี่ฉันจะไม่ยอมให้หลานฉันผิดศีลทำเด็ดขาดมีอีกเรื่องที่น้าอยากจะพูดกับเอกนะครับน้าคุณยายอยากให้หย่าเพราะถ้าอรุณทำหน้าที่เมียไม่ได้วันหนึ่งก็ต้องมีเรื่องอีกก็ต้องหย่ากันอยู่ดีถึงเวลานั้นมันก็ไม่มีใครมีความสุขเลยนะเอกเอกลองคิดดูให้ดีส่วนเรื่องอรุณอรุณเขารู้ว่าน้าไม่ชอบการหย่าร้างน้าอยากให้อยู่เป็นครอบครัวยังมีความสุขไปจนแก่เท่าทำไมจะต้องไปถามเอกด้วยจะต้องไปถามทำไมว่าจะหย่าหรือไม่หย่าถามสิคะแม่ถ้าเขาไม่ยอมหย่าจะหย่าได้เหรอคะก็บอกเขาไปสิว่าเราจะหย่ามันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละเขาอยากมีเมียใหม่เขาก็มีได้ถ้าเขาไม่ยอมหย่าก็แปลว่าเขาไม่คิดจะมีเมียใหม่ไม่เข้าใจว่าเราอ่อนจะปล่อยให้ลูกไปทรมานอยู่อย่างนั้นทำไมอรุณน่ะไม่มีทางหรอกนะแม่รู้ไม่ต้องไปถามหมอถามหมอที่ไหนหรอกยังไงอรุณก็ไม่มีทางเป็นเมียใครได้อ่อนไม่รู้หรือยังไงหนูว่าไม่หรอกค่ะอารุณอาจจะหายถ้าไม่หายถ้าหายหายไปนานแล้วเอกเป็นผู้ชายทั้งแท่งอย่างนี้ยังทำให้หายไม่ได้แล้วใครจะทำได้อ่อนถ้าอ่อนอยากจะไปพูดเองไปบอกเองก็ไม่มีใครว่าหรอกนะเดี๋ยวค่ะแม่แม่จะไม่ถามอรุณก่อนหรอคะก่อนจะช้าเฮ้ยหิวเว้ยเมื่อไหร่จะเสร็จวะสั่งไปตั้งนานแล้วเนี่ยเฮ้ยตายแล้วจ้าพี่ตายแล้วจ้านี่จ้านี่อะไรมึงเนี่ยเอ้าทุกทีก็เห็นกินแบบนี้อ่ะนี่มึงเถียงกูเหรอฮะฮะขึ้นมาเลยโอ๊ยพี่ฉันเจ็บเราเจ็บนี่ตาปูตาปูโอ๊ยนี่แกจะทำก็ทำไปคนเดียวได้ไหมอย่าเอาหลานไปยุ่งเกี่ยวด้วยเลยทำ
ำไมอ่ะฉันจะเอาหลานไปทำความดีก็จะห้ามทำไมวะยายปูตาปูก็หลานมันต้องทำงานแกคิดจะไม่เป็นบ้างเลยหรือไงเนี่ยฮะโอ้ยคิดแต่จะเอาแต่ใจตัวเองซึ่งเอ้าคุณอรดีมาเนี่ยตะปูนะตะปูฉันนี่คิดหึงซะมันก็จะดีเนี่ยชีวิตมันจะได้มีรสชาติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นอะไรยายปุ๊หน้าระรื่นมาเชียเออคือว่านภัทรกับอรุณน่ะพากันไปแล้วค่ะขอโทษนะคะไปไหนล่ะคะไม่ต้องตอบฉันตอบเองตะปูคือว่าอย่างนี้ค่ะเขามาขออนุญาตฉันนะคะว่าจะพากันเข้าไปในหมู่บ้านนู้นนะคะมาขออนุญาตเมื่อกี้นี่เองนะคะจะไปตามไหมครับผมจะขับรถไปให้ถ้าจะไปก็ไปรถตะปูเถอะค่ะน่าจะไปกันไกลค่ะเข้าไปจักรยานกันขอโทษนะคะจับเอลลอยนะรุ่นงั้นขอนั่งรอที่นี่แล้วกันนะคะเชิญค่ะตามสบายค่ะผมไปตามให้ได้นะครับเอาไหมครับค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่รู้วันนี้อรุณจะกลับไปนอนที่บ้านหรือเปล่าจะเธอทุกครั้งพร้อมรอยน้ำตากับความทุกข์ที่มีมาเพื่อมาระบายเมื่อคนที่เธอรักเขาไม่เคยแคร์และเหมือนโดนเขารังแกอยู่รำไปไม่อยากจะถามเธอให้เสียบรรยากาศว่ารักตัวเขามากมายสักเพียงไหนมีเพียงคำถามเดียวที่ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันนั้นห่วงใยและอยากรู้เหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำอยู่สิ่งที่ฉันได้คอยเฝ้าดูยิ่งรู้ยิ่งห่วงใยเหนื่อยไหมกับที่ต้องร้องไห้ให้กับเขาที่เธอปักใจแต่เขาไม่เคยรับรู้เลย